สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube จากนอกในประเทศด้วยวันนี้ผมก็อยู่นอกสถานที่นะครับเมื่อวานนี้ก็ไม่มีโอกาสจัดเดินทางนะฮะแล้วก็มากรุงเทพด้วยนะก็อยู่ในกรุงเทพรถติดตามสไตล์กรุงเทพนะฮะก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้ทำพยายามจะหาเวลาหาจังหวะก็มีไม่มีโอกาสมีเจอคนนั้นคนนี้เยอะไปหมดเลยนะฮะก็เลยทำให้นะผมก็เข้าใจมีแต่คนมาทวงหายไปไหนวะอะไรประมาณนี้นะโอเคต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็โหมากรุงเทพไม่เหนื่อยรถติดนะแล้วก็หวังว่าจะพักผ่อนก็ไม่ได้พักผ่อนนะเหนื่อยเหมือนกันนะมันเดินออกกำลังกายจริงๆเลยนะก็ผมชอบคนบ้านนอกนะชอบอยู่ในป่าส่วนใหญ่นะครับอยู่ในป่าไม่เห็นอะไรชัดดีนะครับเอาล่ะมาดูในเชิงปรากฏการณ์ทางการเมืองกันแล้วนะฮะในเชิงปรากฏการณ์ทางการเมืองตอนนี้เราเห็นอะไรนะครับวันนี้ที่ประเด็นที่ผมจะนำเสนอเนี่ยในเชิงปรากฏการณ์ก็สุดารัตน์ก็โวยคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่ายกรัฐธรรมนูญขวางคำนวณปาร์ตี้ลิสต์เกินจำนวนที่พึงมีไม่ได้นะก็คืออย่างที่ผมอธิบายเนี่ยเรื่องของปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยนะครับที่สุดารัตน์เขาบอกเนี่ยก็คือเขาจะพยายามคำนวณว่าใครไม่มีส.ส.เขตเนี่ยก็หมายความว่าก็ไม่มีสิทธิ์มีปาร์ตี้ลิสต์แต่กกต.เนี่ยเขายืนยันนะ ว่าให้ยึดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและที่ผ่านมาก็มีการเชิญคุณประพันธ์ในยะโกวิทเนี่ยผมจำไม่ผิดนะเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็จะเป็นอดีตกกต.ด้วยนะนะมาพบกกต.แล้วก็ถามเจตนารมณ์ของการร่างรัฐธรรมนูญเลยคุณประพันธ์เนี่ยก็บอกว่าให้สามารถไปดูที่สภาผู้แทนราษฎรได้นะครับมีถึง30ฉบับนะครับที่ใช้เป็นสูตรในการคำนวณปาร์ตี้ลิสต์แล้วก็จำนวนส.ส.นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นสื่อมวลชนก็เคยไปดูแล้วและตอนหลังสื่อมวลชนก็ไปอีกนะครับและสูตรคำนวณของสื่อมวลชนกับสูตรของกกต.เนี่ยมันตรงกันแต่ว่าปรากฏว่าพรรคการเมืองนะสองพรรคการเมืองอย่างเพื่อไทยจาก อนาคตใหม่เขาว่าไม่ใช่มันต้องจูดเนี่ยมันต้องไม่มีส.ส.แล้วส.เขตไม่มีก็แสดงว่าคุณก็ปาร์ตี้ลิสต์ก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้นั่นคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็ออกมาเรียกร้องแบบนี้นะมีเอาอย่างไรก็คนร่างรัฐธรรมนูญเขายืนยันเหมือนกกต.ทำไม่โทษกกต.ได้ไงนะฮะกกต.ก็ทำถูกก็ว่าไปตามกฎหมายก็จบตะแบงอยู่ถึงขนาดไหนยังไม่เอานะสรุปก็คืออยากได้อะไรอยากจะได้ส.ส.มากมากไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นนายกจบเขาเรียกร้องกันเถอะก็มีแค่นั้นแหละหลักคิดวิธีการดูคนนะครับในขณะที่ธนกรปูดมีมือดีใช้โซเชียลมีเดียนะฮะโจมตีรัฐบาลทหารพลังประชารัฐที่ใช้กฎหมายให้เด็ดขาดถามว่าจริงไหมจริงนะฮะเขามีการจ้างทีมทำงานขึ้นมานะของพรรคการเมืองนะครับและตั้งกลุ่มการเมืองขึ้นมานะกลุ่มมีหลายกลุ่มนะมีหลายกลุ่มเลยกลุ่มมิติการเมืองอะไรเนี้ยกลุ่มมิติกลุ่มการเมืองอะไรเงี้ยแดงอะไรเงี้ยเขาจะมีกลุ่มของเขาเนี่ยพอตั้งกลุ่มขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยก็ให้คนไปอยู่เยอะแล้วก็จะมีโพสต์ข้อความโจมตีแล้วก็ทำเพจขึ้นมาแล้วก็โจมตีทำอวตารปลอมฮะสังเกตในพวกนี้ก็จะเอารูปการ์ตูนบ้างรูปผีบ้างปีศาจบ้างรูปคนนั้นคนนี้รูปดารามาแล้วก็ทำข่าวปล่อยข่าวลือสร้างข่าวลือขึ้นมานะครับพอสร้างข่าวลือขึ้นมาปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยก็จะสร้างสถานการณ์ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำให้คนเกิดความสับสนข่าวลือสงครามปัจจุบันเป็นสงครามข่าวสารนะครับอย่างที่ผมเรียนเนี่ยหลักนี้เรียกว่าอะไรนิวมีเดียหรือสื่อใหม่จะเข้ามามีอิทธิพลก็จะมีคนกลุ่มนี้ที่มีการจ้างทีมขึ้นมาส่วนหนึ่งอยู่นอกประเทศส่วนหนึ่งอยู่ในประเทศก็จะทำสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาตลอดเวลานะครับในขณะที่Amnestyนะฮะจีรัฐบาลหยุดใช้กระบวนการยุติธรรมอย่างมิชอบปิดปากฝ่ายตรงข้ามนะฮะในขณะที่ทูต12ประเทศไปสังเกตการสอบสวนธนาธรนะฮะเอาละหลักวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงสถานการณ์เชิงปรากฏการณ์
ในการไปมอบตัวของธนาธรธนาธรก็โพสต์เลยมีทูตมา12ประเทศนะมาดูกิจการมาดูการสอบปากคำโดยมีพลเอกศรีวรานะเป็นประธานก็มาดูเลยมาจับจ้องเลยในขณะที่สื่ออีกฝั่งหนึ่งก็เริ่มจับผิดว่าไอ้ทูตนี่มันแต่งตัวแปลกๆนะทูตมันแต่งตัวแปลกๆนะทำไมทูตมันใส่รองเท้าเหมือนจะเป็นรองเท้าแตะอะไรวะเนี่ยทำไมมันแหวกหน้าอกมันทูตตรงไหนประมาณนี้เอาละก็เป็นวิธีการต่อต้านข่าวกรองแล้วกันนะแต่ความจริงเนี่ยมันเป็นยังไงหลักอันหนึ่งที่ท่านเห็นได้ชัดเจนผมเคยเรียนเสมอนะนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งนะมันจะเดือดร้อนทั้งนายไพร่เห็นไหมเดือดร้อนกันหมดนะไปเดือดร้อนถึงสถาบันเพราะหลักคือล่อเร่งล้มแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะสิ่งที่ตามมาก็คือจะเข้ากระสู่กระบวนการล้มการปกครองและล้มลุงตู่ทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยมาทิศทางเดียวกันอย่างที่ผมเรียนตอนนี้เหมือนกลัวจะเกิดเหตุการณ์14ตุลาเหมือนเหตุการณ์6ตุลาเอานิสิตนักศึกษาออกมาที่ผมบอกกลัวเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นผมเคยเตือนมาแล้วระวังมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นพอผมเตือนเสร็จก็ระมัดระวังต้องยอมรับมาฝ่ายความมั่นคงเราก็แม่นยำก็ระมัดระวังสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับพอระมัดระวังสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโอกาสที่เกิดสิ่งเหล่านี้มีไหมมีก็น้อยลงนะครับก็รู้เท่าทันเจ้าหน้าที่ก็สกัดนะไปดูนั่นต่างๆว่าไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในขณะที่เกิดความวุ่นวายอยู่นั้นมีการแช่งข้อกล่าวหาธนาธรธนาธรตอนแรกก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่รู้คดีไหนไม่น่าใจไม่น่าจะมีนะไปๆมาคุณมาแจ้งผมได้ไงผมชุมนุมตอนไหนอะไรต่างสุดท้ายเริ่มรู้ละไปรับผู้ต้องหาหลบหนีนะครับแล้วก็เริ่มมีการเอ้ยมันแจ้งความผิดโรงพักอะไรต่างเนี่ยนะฮะทั้งที่ว่ามันเป็นอำนาจของอะไรสำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถมีคำสั่งให้รวมคดีได้ซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบคดีนี้เนี่ยเขามีอำนาจในการสั่งเป็นอำนาจเหมือนกับคดีเกิดขึ้นที่หาดใหญ่สมมุตินะกองปราบก็สั่งเอาคดีเนี่ยมาทำที่กรุงเทพก็ได้เป็นอำนาจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไอ้พวกนั้นบอกโอ้ยร้องผิดโรงพักแจ้งความผิดโรงพักทำไมแจ้งให้ถูกโรงพักพยายามจะบอกว่าผิดโรงพักอะไรไงจริงมันเป็นอำนาจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ไหนสะดวกนะครับก็ใช้ที่นั่นสถานที่สอบสวนก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นโรงพักที่เกิดเหตุก็ได้หรือไปแจ้งความที่นั่นมันอยู่ที่อำนาจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจับพิจารณาประเด็นคือเหตุเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอำนาจของเขานะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแหละที่มันเกิดขึ้นแต่ปรากฏการณ์ที่สำคัญก็คือว่าผมเคยเรียนไว้บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามม็อบออกมาต่างชาติจะมาแทรกแซงและผมเคยยกตัวอย่างเวเนซุเอลายกตัวอย่างซีเรียทั้งซีเรียและเวเนซุเอลาปัจจุบันลักษณะอย่างนี้เลยพอ24มีนาคมพุทธศักราช2562ปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งโจมตีคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นสำคัญมุ่งโจมตีเป็นสำคัญพอโจมตีเป็นสำคัญเพื่อที่จะปลุกประชาชนลุกขึ้นมานะฮะเพื่อที่จะล้มลุงตู่และล้มการปกครองซึ่งตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงยืนยันตรงกันเหมือนกันบังเอิญผมมันฟลุกนะฮะประเมินสถานการณ์ไว้ถูกมันก็เลยตรงประเด็นนะครับอย่างที่เห็นและผมเคยเรียนเตือนไว้นะครับว่าในเสพต่อไปเนี่ยต่างชาติกะมาเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในเขาจะแทรกจริงจริงแทรกแซงปลอมแทรกแซงปลอมก็อย่างต่างเขาต้านข่าวกองเป็น12ประเทศ EU จริงหรือเปล่าทำไมแต่งตัวอย่างนี้แต่เหตุการณ์ จริงก็คือ Amnesty เนี่ยนะครับจี้รัฐบาลให้หยุดกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ชอบปิดปากฝ่ายตรงข้ามองค์กรเหล่านี้องค์กรเอกชนเหล่านี้ยังไม่ได้จดทะเบียนไปรู้สึกตอนหลังไม่ได้รับอนุญาตนะครับเป็นของอะไรฝรั่งและที่สำคัญฝรั่งที่ไปจับมือธนาธรจับมือธนาธรก็เป็นฝรั่งไม่ใช่คนไทยมันจะมาอย่างที่ไหนก็แล้วแต่มันเป็นต่างชาติมันไม่ใช่คนบ้านเราหัวมันแดงมาเลยนะครับสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นอะไรผมไม่ได้ว่าใครถูกผิดนะแต่ผมสะท้อนให้เห็นว่านี่ไงผมรักชาติ New Generation แกนำเข้าไปแต่ละคนไปมามาแกนำไอ้พวกชาวบ้านที่ไปชุมนุมมาทวงเอ๊ะหน้าตาเหมือนคนที่อยู่ม็อบแสดงอะไรเลยนะเหมือนอะไรป้าน่ะนะเจ้าเดิมเนี่ย
นะแปลกนะแล้วปรากฏว่าเอ๊ชอบว่าคนอื่นเป็นไดโนเสาร์นะสุดท้ายเป็นไงฮะก็ไปเอาอุทัยฮะอุทัยพิมพ์ใจชนมาโอ้โหนั่นกันนักการเมืองรุ่นเก๋ากึกเลยรุ่น 2,500 เลยนะมาก็คงสะท้อนให้เห็นว่าการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่ไม่ใช่อย่างที่เราเห็นอย่างที่ไม่ใช่เขาพูดคนละเรื่องความจริงมันคนละเรื่องนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์นะที่เกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือการแทรกแซงกิจการภายในของต่างชาติกำลังมาประเทศไทยถ้ายังเดินแบบนี้ต่อไปนะฮะผมเรียนว่าอันตรายนะเพราะประเทศไทยเหมือนเวเนซุเอลาเหมือนซีเรียเหมือนอยู่อย่างหนึ่งคือเรามีแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่แต่ไอ้สองประเทศนะไม่เหมือนประเทศเราอย่างหนึ่งคือเรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของรัฐเขามีประธานาธิบดีแต่เรามีพระมหากษัตริย์ความขัดแย้งทางการเมืองของเขาไม่สามารถยุติได้จนต้องเป็นที่มาของต่างชาติเข้ามาแทรกแซงแต่ในประเทศเราเนี่ยเวลาเกิดความขัดแย้งปุ๊บพระมหากษัตริย์จะมาหยุดสถานการณ์ทุกครั้งไปนี่คือข้อดีของประเทศไทยนะครับนี่คือสถานการณ์ทางการเมืองนะมันกำลังไล่เสพมาเรื่อยๆๆๆนะครับเนี่ยผมเรียนนะคนที่บอกว่ารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การจากไปของบิ๊กโจ๊กอย่างกระทันหันคนหนึ่งก็เป็นมือขวาบิ๊กป้อมผมว่ามันมีนัยยะทางการเมืองนะผมมองแบบคนมันนอกอ่ะไม่ค่อยมีความรู้อ่ะแต่ผมว่ามันมีนัยยะทางการเมืองนะนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้กำลังบ่งบอกสถานการณ์ในอนาคตซึ่งผมเรียนว่ามันต้องจบก่อนสงกรานต์เหตุการณ์บิ๊กโจ๊กเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ที่ผมเคยเรียนไว้ที่เบื้องหลังพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์เนี่ยต้องลาออกเพราะมีคณะหนึ่งไปขอให้พลเอกเกรียงศักดิ์ต้องออกตบเท้าเข้าไปจนสุดท้ายพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ไปพูดกลางสภาประกาศลาออกกลางสภาอาจจะคล้ายๆก็ได้บิ๊กโจ๊กอาจจะเป็นหนังตัวอย่างก็ได้นะครับผมว่ามันมีปรากฏการณ์แปลกๆเกิดขึ้นนะและเป็นนัยยะทางการเมืองที่น่าสนใจนะและทราบว่ามันน่าจะมีอีกนะแบบนี้นะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ผมเคยเรียนเสมอว่าจนถึงขนาดนี้ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาหน้าหลังยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับเมื่อไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้และผมเคยเรียนว่าอย่านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งว่านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งมันจะไปเดือดร้อนถึงสถาบันเพราะมันจะเข้าสู่กระบวนการล้มทุกอย่างก็มาอย่างที่ผมเรียนและสุดท้ายแทรกต่างชาติแทรกแซงนะครับทางออกมีไหมบางคนถามว่าทางออกของประเทศนี้มีไหมมีง่ายไหมง่ายยากไหมไม่ยากทางออกคืออะไรก็ลองพิจารณาดูนะฮะวันที่10เมษายนนะฮะไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะสั่งลาเสียสละเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติก็น่าจะดีนะผมว่านะก็น่าจะดีก็เปิดทางให้ประเทศเข้าสู่ราชอาณาจักรใหม่แผ่นดินใหม่นะครับเราจะเจอสิ่งใหม่ๆที่เรียกว่าแดนซิวิไลทุกพวกทุกฝ่ายทุกพรรคทุกสีเนี่ยก็จะมารวมกันสร้างความสามัคคีนะครับก็รู้อยู่แล้วมันไปไม่ได้นะครับอย่าไปดันทุลังเลยนะครับสัญญาณทางการเมืองมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะฮะถ้ายังเดินต่อไปมันอาจจะมีสัญญาณทางการเมืองมาอีกก็ได้มันอาจจะเกิดปรากฏการณ์แปลกๆนะเกิดขึ้นนะครับเรายอมให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในไม่ได้หรอกนะครับจะเลยเถิดให้ประเทศเหมือนในเวเนซุเอลาหรือซีเรียก็ไม่ได้นะครับถ้ามีการเสียสละเกิดขึ้นประเทศนี้ก็จะเข้าสู่ความร่มเย็นเป็นสุขนะครับรู้รักสามัคคีดังพระราชประสงค์ของในหลวงในรัชกาลที่9นะครับแล้วก็สิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่10
ทำอยู่ทุกวันนี้ให้อยากให้คนไทยรักกันนะผมในฐานะของประชาชนคนหนึ่งคนบ้านนอกไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีราคาไม่มียศไม่มีตำแหน่งเนี่ยก็อยากจะให้หุ้นส่วนนะฮะร่วมกันพิจารณาว่าวันที่10เมษายนเป็นวันสงกรานต์เริ่มต้นเทศกาลใหม่นะที่จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์เนี่ยก็ลองพิจารณาดูฮะถ้าเกิดมีโอกาสไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศก็ลองพิจารณาดูว่าจะเสียสละให้กับประเทศได้อย่างไรขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ใช้เวลาเล็กน้อยตอนเลิกเรียนบอกเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งให้เพื่อนฟังทั้งเพื่อนอินโดซาอุดีและกาตาก็ต่างอยากรู้เรื่องราวประเทศเราผมเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งเอาบ้านของตัวเองเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชนานาเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองจนดีจากนั้นก็บอกต่อครูเอ่ยปากถามทำไมเขาช่างแสนดีและพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอัลกุรอานเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาผมใช้พื้นที่เล็กๆคือเล่าบอกตั้งแต่ที่ผมยังเรียนทุกวันออกกลางที่อุ้มมูลกรอกนึกคอนเมกาพวกเรายังขอด้วยให้กับพระองค์และพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอัลกุรอานเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชา